ท่านผู้ชมครับจากสถานการณ์ในต่างประเทศมาดูสถานการณ์ในบ้านเรากันบ้างนะครับตอนนี้จังหวัดชายแดนใต้ของไทยหลายจังหวัดครับมีฝนตกหนักน้ำท่วมสูงหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่เขตเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ตอนนี้น้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับขณะเดียวกันด่านไทยมาเลเซียจุดนั้นเนี่ยปิดมาเป็นวันที่2แล้วครับเพราะว่าฝั่งมาเลเซียนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณติชิลาครับรายงานมาจากอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจของอำเภอสุไหงโกลกนั้นยังไม่คลี่คลายนะคะอย่างเช่นที่ถนนเจริญเขตซอย3ที่ฉันยืนอยู่ในขณะนี้ร้านค้าทุกแห่งนั้นยังคงปิดตัวลงและคืนนี้เป็นคืนที่3แล้วนะคะที่ร้านค้านั้นปิดรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพค่ะกำแพงกั้นตลอดแนวแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทำให้เมื่อน้ำเอ่อไหลเข้าท่วมทำให้กำแพงกั้นน้ำเข้ากับกลายเป็นกำแพงที่กั้นน้ำออกส่งผลให้การระบายน้ำที่เข้าท่วมในเขตเมืองสุไหงโกลกเป็นไปอย่างช้าๆนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในข้อสังเกตของชาวบ้านที่เชื่อว่าทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองรุนแรงในรอบ20ปีค่ะอย่างเจ้าของร้านขายอาหารเหนือย่านใจกลางการค้าและสถานบันเทิงสำคัญร้านนี้บอกว่าไม่เคยถูกน้ำท่วมเสียหายหนักเช่นนี้นะคะเพราะบริเวณนี้น้ำท่วมไม่เคยถึงทำให้ร้านค้าทุกร้านนั้นแทบไม่ได้ขนย้ายข้าวของจึงเสียหายจำนวนมากค่ะเช่นเดียวกับบ้านเรือนศาสนสถานโรงเรียนและสถานที่ราชการโดยเฉพาะที่ติดริมแม่น้ำโกลกได้รับผลกระทบอย่างหนักบางจุดท่วมสูง 2-3 เมตรค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าทุกปีนะไม่เคยขึ้นมาถึงนี้พอปีนี้น้ำมันระบายยากใช่ไหมมันก็เลยขังอยู่ตรงนี้มันไปไหนไม่ได้ทุกปีมันไม่เคยแบบนี้ตั้งแต่สร้างกำแพงมาก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะจ๊ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยนอกฤดูกาลเนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมานาน2วันบวกกับน้ำป่าไหลหลากทั้งจากฝั่งไทยและรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียนะคะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโกลกล้นตลิ่งเช่นเดียวกับแม่น้ำสายสำคัญอีก2สายในจังหวัดนราธิวาสคือแม่น้ำบางนาราและแม่น้ำสายบุรีที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าตลิ่งและเอ่อไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านค่ะขณะที่รัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียที่มีแม่น้ำโกลกกั้นนั้นน้ำยังคงท่วมสูงเช่นกันนะคะทำให้ด่านพรมแดนฝั่งรัฐกะลันตันปิดด่านมานาน2วันแล้วค่ะทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสนั้นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้ง13อำเภอนะคะซึ่งทางจังหวัดนั้นได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไปก่อนหน้านี้ทำให้ประชาชนกว่า 40,000 ครอบครัวหรือกว่า 100,000 คนนั้นได้รับผลกระทบค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะค่ำคืนนี้ชาวบ้านและร้านค้าหลายแห่งนั้นยังคงต้องปิดตัวลงเพราะว่าการระบายน้ำออกจากพื้นที่เขตเมืองลงสู่แม่น้ำโกลกนั้นเป็นไปอย่างช้าๆนะคะและนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคนนั้นค่อนข้างจะกังวลว่าหากน้ำยังไม่ลดปริมาณลงในช่วง 1-2 วันนี้ก็จะสร้างความเสียหายมากขึ้นค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดนราธิวาสค่ะขอบคุณครับคุณติชิลาครับถ้าสังเกตจุดที่คุณติชิลายืนรายงานเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าน้ำค่อนข้างนิ่งนะคะทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินว่าตอนนี้สถานการณ์ในภาพรวมค่อนข้างที่จะทรงๆแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะเริ่มคลี่คลายไปหลังจากนี้แต่ภาพรวมยังทิ้งความเสียหายเอาไว้ในวงกว้างอีกจุดนึงที่ค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์น่ากังวลคือที่อำเภอสุขีรินทร์นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานแข่งกับเวลาพยายามค้นหาครอบครัวผู้สูญหายเป็นครอบครัวของครูขับรถยนต์ตกคอสะพานที่ขาดเพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวค่ะตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านระดมกำลังกันติดตามหานายนพดลมะลิลาพนักงานราชการโรงเรียนนิคมพัฒนา10อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสค่ะขับรถยนต์ตกลงไปในคอสะพานโนนสมบูรณ์ตำบลภูเขาทองช่วงกลางดึกวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะว่าเกิดฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวจนคอสะพานขาดทำให้ครอบครัวและญาติที่โดยสารมาด้วยกันในรถอีก6คนเสียชีวิตส่วนนายนพดลยังคงสูญหายนะคะเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังการค้นหาใช้ทั้งชุดประดาน้ำมนุษย์กบจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เร่งค้นหาทางน้ำและใช้เรือล่องไปตามคลองสุขีรินทร์รัศมี20กิโลเมตรค่ะชาวบ้านยังช่วยกันงมนำเศษไม้ออกจากลำคลองแล้วก็ใช้วิธีการเดินเท้าไปตามริมตลิ่งแต่ว่าการค้นหาต้องยุติลงเป็นระยะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำเริ่มสีแดงขุ่นล่าสุดก็ยังไม่พบนายนพดลค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซากของต้นมะพร้าวและสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านตลอดแนวกว่า500เมตรถูกคลื่นลมกัดเซาะเสียหายที่บริเวณชายหาดบ้านโพทะเลงามหมู่ที่5ตำบลหน้าสะตนอำเภอหัวไซนะคะนายเตชิตพันวสินสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหน้าสะตนอำเภอหัวไซบอกว่าการกัดเซาะแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่ามีเขื่อนหินการกัดเซาะก็เลยเริ่มที่จะบานปลายแล้วก็โครงการยาวเรื่อยไปจนตลอดแนวไม่มีเขื่อนก็เลยอยากจะให้ทบทวนเรื่องการสร้างเขื่อนลักษณะทำนองนี้เพราะว่าส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ